ผมคิดว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยที่กังวลมี2 ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือความไม่ชัดเจนของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเองนะครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆคือเราไม่ต้องไปวิพากษ์เฉพาะเพื่อไทยนะครับแม้แต่พรรคก้าวไกลที่เราให้การสนับสนุนเราเชียร์เนี่ยไม่เหมือนกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยตกลงถ้าเลือกตั้งไปแล้วคุณเพดานคุณมันจะลดลงหรือเปล่าอันนี้ต้องตอบให้ชัดนะครับหรือคนที่ลงสมัครส.ส.นะครับที่เคยไปจากกลุ่มราษฎรเองเนี่ยที่เป็นเพื่อนเราที่สู้มาด้วยกันเนี่ยพอเข้าไปในสภาแล้วเนี่ยจากที่เราเคยดันเพดานไปจนถึงยกเลิก112เนี่ยคุณจะยังยืนยันหลักการนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณจะไปแก้ไขนะครับหรือว่าถ้ามันอีกพรรคบอกว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วเพื่อจะไปจับมือกับพรรคอื่นๆที่เขาไม่ให้พูดเรื่อง112เนี่ยคุณจะยอมหรือเปล่านะครับอันนี้คือเรื่องท่าทีของพรรคการเมืองหรือเพื่อไทยเองเนี่ยท่าทีชัดเจนว่าจะไม่ไปจับมือกับฝากฝั่งที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับผมคิดว่าณวันนี้เพื่อไทยชัดเจนว่าจะไม่ประเคนตำแหน่งนายกให้กับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคุณประวิตรเนี่ยอันนี้สมมุติคุณยุทธชัดเจนนะครับแต่จะจับมือหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่ายังอ้ำอึ้งกันอยู่นะครับแล้วก็แกนนำหลายคนก็พูดทำนองว่าถ้ามันได้ไม่ถึงจริงๆก็อาจจะจับมือกับทางประวิตรโดยที่ไม่ให้เป็นนายกคือมันในยักษ์ทางการเมืองเราต้องยอมรับว่ามันตีความไปอย่างนั้นนะครับซึ่งผมไม่อยากให้เกิดภาพนั้นนะครับมันก็ต้องกลับไปดูข้อ2ที่เราพูดถึงก็คือว่าทำยังไงให้ฝ่ายประชาธิปไตยมันชนะร่วมกันไปด้วยกันได้ครับอีกข้อนึงคือเรื่องการเลือกตั้งที่มันจะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับผมคิดว่าเราจะเจอเขาเรียกอะไรเจอวิทยายุทธฝ่ายมารเนี่ยในหลายรูปแบบนะครับการนับคะแนนเลือกตั้งของการลงคะแนนเสียงก่อนล่วงหน้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่มีข่าวว่าจะไปนับกันที่กกต.แล้วก็จะแบบปิดห้องนับอะไรประมาณเนี้ยหรือนะครับการที่ทำให้ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้ามันยุ่งยากขึ้นนะครับทำบัตรเลือกตั้งให้มันสับสนขึ้นนะครับการที่รัฐบาลเนี่ยเอื้อนะครับในการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนพรรคการเมืองในพรรคการเมืองหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแต่ว่าหลายอย่างมันถูกเทคโนโลยีปัจจุบันมันก็แก้ไขไปถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้เห็นพรรครัฐบาลเนี่ยออกทีวีนะครับแน่ๆแต่ตอนนี้ผมคิดว่าโดยเทคโนโลยีตอนนี้ทุกคนก็มีสื่อในตัวในมือของตัวเองมันก็ทำให้การได้เปรียบเสียเปรียบจุดนี้มันน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อะไรพวกนั้นก็มีอยู่แต่ว่าผมคิดว่ามันก็ทำให้เราช่องว่างในการได้เปรียบตรงนี้มันลดลงแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านเรื่องกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งหรือแม้แต่การนับคะแนนเสียงเองเนี่ยที่พวกเรามีแคมเปญแล้วก็มีการจัดอาสาสมัครที่จะไปจับตาการเลือกตั้งในรายเขตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าอย่างที่แล้วมันชัดเจนใช่ไหมครับว่ามันมีเรื่องบัตรขยี้เรื่องคะแนนขยี้เรื่องบัตรเลือกตั้งที่มันเป็นตับๆนะครับหรือการนับคะแนนที่มันมีปัญหาผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันจับตาแล้วก็ทำให้การเลือกตั้งนี้มันไปด้วยความบริสุทธิธรรมเนี่ยโอกาสที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะกลับมาเนี่ยสูงมาก